ผู้หญิงคนนั้นที่เผยให้เห็นใบหน้าโหดร้ายเธอขึ้นรถของเด็กรวยเธอกำลังจะคาดเข็มขัดนิรภัยไม่คาดคิดว่าชายคนนั้นก็บอกว่าเฮ้คุณทำอะไรอยู่มีไม่สามารถได้คุณหมายความว่าไงคือว่าระหว่างทางผมจะเหนื่อยหน่อยเป็นไปได้ไหมทำให้ผมเซอร์ไพรส์หน่อยผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นด้วยแล้วไอเวนเศรษฐีคนนี้จะโหดเหี้ยมขนาดไหนเขาได้รับการเร่งดังนั้นเขาก็หยุดโดยตำรวจเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยเขาหยิบเงินกองหนึ่งออกมาโยนใส่หน้าตำรวจจราจรตำรวจคนนี้ยังต้องการจะหยุดเขาไปเศรษฐีไม่สนทำให้ตำรวจไปตรงที่ฝาตะโกรงเขาเหยียบคันเร่งของรถและขับเร็วออกจากนั้นเพราะไม่เชื่อฟังกฎหมายเศรษฐีโดนจับส่งโรงพักนี่เป็นครั้งที่เอ็นใน1 เดือนที่เขาถูกคุมขังเข้าคุกก็เหมือนกลับบ้านพ่อรวยของเขามาประกันตัวให้เขาหัวของกรมตำรวจเองต้อนรับเขาเขาคุยเงื่อนไขข้อตกลงกับพ่อรวยเราปล่อยเข้าไปจังหวัดจันทบุรีกรณีนี้คุณจ่ายค่ารักษาแน่นอนว่ายังมีค่าเสียหายด้วยเศรษฐีคนนี้โกรธมากเพื่อลูกชายได้ปล่อยให้ออกไปเขาเอาเงินไปติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดให้กับกรมตำรวจให้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคนด้วยแม้ถึงนายอำเภอก็รู้สึกอายเศรษฐีถูกพ่อลากออกประตูใบหน้าของเขาไม่มีความสนใจเศรษฐีคนนี้ไม่มีทางเดลีออกกับลูกชายแล้วเขาโกรธจะได้แล้วตอนเย็นวันไม่นานหลังจากนั้นเศรษฐีพาผู้หญิงที่เซ็กซี่ออกจากนายคลับเห็นว่ารถเขาเองถูกรถเครนลากไปเขาวิ่งตามรถนั้นแต่แค่วิ่งเข้าซอยเขาก็เป็นลมเมื่อเขาตื่นขึ้นตระหนักว่าเขากำลังสวมเสื้อผ้าฉีกขาดนอนอยู่ในบ้านไม้เก่าเขาถามตามสัญชาตญาณว่าโทรศัพท์ของผมอยู่ที่ไหนคนผมหลอนปอเสื้อผ้าขาดข้างๆถามอย่างน่าสงสัยโทรศัพท์คืออะไรทันใดนั้นชายผู้ดูร้าย1 คนก็บุกเข้ามาเขาลากแซ่ถีนออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำโยนเขาลงบนพื้นหญ้าและเตะเขาไม่หยุดก็ดึงแซ่ที่ทำด้วยหนังออกมาเพื่อความตื่นเต้นเป็นพิเศษชายชราที่แต่งตัวดีหยุดความรุนแรงนี้ไปเขาพูดว่ามันเป็นทาสของผมมีสิทธิ์ตัดสินใจกับเขาไม่ใช่อย่างที่บอกว่าตีคือตีได้ตีเขาอีกครั้งนะลูกน้องชายชราบอกลูกศรสอดทีให้รีบไปดูแลม้าของเขามิฉะนั้นจะถูกประหารชีวิตทันทีลูกเศรษฐีโกรธมากเขาไม่เคยทุกทรมานจากความคับข้องใจแบบนี้พูดอย่างบ้าว่าถ้าให้พ่อของผมรู้นี้พวกมึงจะตายทั้งหมดชายผมหลอนมองไปที่เขาด้วยความเห็นใจพี่มีอะไรผิดปกติกับหัวของคุณหรอลูกเศรษฐีรู้สึกผิดนิดหน่อยเขายกเท้าขึ้นวิ่งขณะที่ตะโกนเรียกตำรวจแต่เขาพบว่าทุกคนกำลังสวมชุดโบราณทุกคนต่างสงสัยอย่างมากกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาโอ้พระเจ้าทำไมมีหมีอยู่ที่นี่ลูกเศรษฐีโดนชาวบ้านจับเข้าบ้านไปแล้วเป็นไปได้ไหมว่าฉันได้กลับไปสู่วันเก่าๆแล้วเหรอทำไมทุกอย่างทั้งหมดแปลกแบบนี้เครื่องดินรบอินเทอร์เน็ตทุกอย่างหายไปไหนแล้วชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรอินเทอร์เน็ตคืออะไรกินได้ไหมเพราะยังทำเคสตอนมาไม่เสร็จลูกเศรษฐีถูกพาไปที่ตะแลงแกงเชือกคล้องคอถูกมัดที่คอเขาถูกทำให้กลัวมากจนฉี่รถกางเกงโชคดีที่มีผู้หญิงที่สวยและซื่อสัตย์มาทันเวลาขออโหสิกรรมให้ลูกเศรษฐีนั่งลงกับพื้น2 ตามองอย่างว่างเปล่าแม้ว่าจะลึกลับและมหัศจรรย์มากแต่เขาหลบไม่ได้ที่จะยอมรับความจริงที่ว่าเขากลายเป็นทาสตอนนี้นกอินทรี 1 ตัวบินข้ามหัวเขาบินตรงไปที่เครื่องเป่าลมอยู่ไม่ไกลจากนั้นอาโอยโนเดสกะあれは古い銅だから6章がかかってて青いんですそして$250ですよมองใกล้อีกครั้งมันกลายเป็นโดโรนภายในเพนตะไลมีกลุ่มของผู้คนที่แต่งตัวตามแฟชั่นทันสมัยพวกเขากำลังยุ่งอยู่หน้าจอลูกเศรษฐีคนนี้คิดว่าเขากลับไปยุคกลางแล้วกลายเป็นทาสแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเพราะพ่อรวยของเขาใช้เงินจำนวนมากเพื่อสร้างสตูดิโอภาพยนตร์เพื่อให้ลูกชายที่ไร้ศีลธรรมของเขากลายเป็นคนดีอีกครั้งพ่อเชิญผู้กำกับมืออาชีพชาวบ้านก็เป็นนักแสดงทุกคนพวกเขาซ่อนกล้องในมุมที่ซ่อนอยู่ลูกเศรษฐีคิดว่าเขากลับไปในสมัยโบราณแล้วกลายเป็นทาสจริงๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาถูกคนเหยียบย่ำเขาต้องรับโทษอันเจ็บปวดทุกประการคนที่เคยเล่ยยิงเงินเขาก็ไม่สามารถคุยโลอีกต่อไปเขาใส่ใจเกี่ยวกับการอยู่รอดของเขาเองแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นคนเลวไม่คิดว่าจะทำความดีเพราะอยากกินเอนีออเขาเลยขโมยไก่ของคนอื่นนอกจากนี้เขาก็เห็นแก่ตัวสุดๆกินไก่ทั้งหมดด้วยตัวเองแม้แต่ขนไก่ก็ไม่เหลือให้ผู้ชายผมบลอนด์อย่างรวดเร็วการขโมยไก่ก็ถูกเปิดเผยถ้าทั้งหมดถูกจับมา แม่บ้านให้พวกเขามี2เส้นทางหากมีคนสารภาพความผิดอย่างแข่งขันต้องทนโดนตี10 แส้เท่านั้นมิเช่นนั้นจะสุ่มเลือก1คนและตี50 แส้ในการทดสอบจิตสำนึกนี้ลูกเศรษฐีเห็นแก่ตัวมากอีกแล้วเขามองที่ชายผมบลอนด์ที่ถูกจับไปไม่กล้าแม้แต่ทำอะไรแล้วเขาก็ดูที่บาดแผลบนหลังชายหนุ่มผมบลอนด์ก็ไม่รู้สึกผิดเลยพ่อรู้สึกผิดหวังมากเขารู้สึกว่าลูกชายของเขาหมดหวังจริงๆแล้วเขาต้องการลาออกครึ่งทางแต่ผู้กำกับปฏิเสธไม่ยอมเขาบอกว่ามีแต่ความรักและความตายแค่ปลุกความสงสารของลูกเศรษฐีได้และในขณะนี้สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนักแสดงมวลชนที่กำลังลงจากหลังม้าไม่ระวังและเผยชุดชั้นในทันสมัยออกลูกเศรษฐีรู้สึกผิดปกติเขารีบไปถามหญิงสาวกำลังมีอะไรเกิดขึ้นโชคดีที่เธอคลุมชุดชั้นในทันเวลาดังนั้นลูกเศรษฐีจึงหารู้ไม่เขายังคงคิดว่าสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นคือภาพลวงตาเมื่อลูกเศรษฐีใจเย็นกลับเขาเพิ่งรู้ว่าพฤติกรรมล่าสุดของเขามันหยาบคายมากเขามองหาผู้หญิงคนนั้นและขอโทษอย่างจริงใจนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขาขอโทษคนอื่นพอเห็นฉากนี้ก็รอยยิ้มที่อ่อนโยนปรากฏว่าลูกชายอย่างนี้ยังมีหวังเนื่องในวันแคมป์ไฟหลังการเก็บเกี่ยวประจำปีชาวบ้านรวมตัวกันเป็นวงกลมร้องเพลงเต้นรำลูกเศรษฐีก็รู้สึกตื่นเต้นมากเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่รู้สึกถึงฉากที่คึกคักนี้เขาสอนทุกคนเต้นดิสโก้นี่กลัวอะไรเพลงที่คลับหรอใช่ที่จอรีนรีงแล้วเดิมตามบทผู้กำกับลูกเศรษฐีและลูกสาวเศรษฐีในพื้นที่จะมีความรักที่ร้าวร้อนแต่โดยบังเอิญลูกเศรษฐีเผลอไปหลงรักสาวขี่ม้าเมื่อก่อนสองคนคุยกันอย่างมีความสุขในหมู่คนในหมู่บ้านมีแต่หญิงสาวเท่านั้นที่เต็มใจฟังคำพูดของลูกเศรษฐีผู้กำกับดูการเปลี่ยนแปลงนี้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสคริปต์ชั่วคราวให้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นนางเอกให้เธอตกหลุมรักเขาตอนนี้ลูกเศรษฐีเริ่มทบทวนตัวเองผู้กำกับสร้างอีกตอนวันนั้นเศรษฐีในพื้นที่เรียกเขามาที่บ้านยินดีต้อนรับด้วยอาหารอร่อยและไวน์ชั้นดีแล้วบอกว่าลูกชายเขาผลักกับคนในหมู่บ้านต้องการพาสมารับผิดชอบให้เขาเพื่อตอบแทนความโปรดปรานเขาจึงยอมให้ลูกเศรษฐีเป็นอิสระจนกว่าจะถึงเวลานั้นให้เขาอยู่กับสาวอย่างมีความสุขลูกเศรษฐีมักจะรายเดียงสาและโง่เขลามาโดยตลอดเขาจะเลือกอย่างไรลูกเศรษฐีไม่ส่วนเสื้อทนรับโทษเจ็บจนสั่นๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขาอยู่อย่างฟุ่มเฟือยตอนนี้กลายเป็นทาสเพื่ออิสรภาพเขาพยายามที่จะอดทนพ่อรวยที่อยู่ในห้องหันมามองก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยลูกเศรษฐีหลังจากรับโทษเขาเอาสัญญาไปพบเจ้าของที่ดินเพื่อไถ่ถอนตัวเองแต่ลูกชายคนโตของเจ้าของที่ดินหันมาเขาปฏิเสธที่จะยอมรับเขาผลักลูกเศรษฐีลงดินและทรมานเขาอันที่จริงนี่เป็นตอนที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วยผู้กำกับภาพยนตร์และพ่อหวังว่าลูกเศรษฐีจะสู้กลับเห็นแต่เขาโกรธเขากำมัดแน่นแต่ในช่วงเวลาที่สำคัญมันดูเหมือนว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาปล่อยหมัดที่กำแน่นอีกแล้วครุ่นคิดก็จากไปอย่างเงียบๆขี้ขาดลูกเศรษฐีกลับมาหมู่บ้านในฐานะทาสเขารักผู้หญิงคนนั้นโดยไม่อายคนสองคนให้อาหารม้าพายเรือเดินบนทุ่งหญ้าลูกเศรษฐีก็เริ่มเปิดใจกับเธอบอกเลยว่าเลือกได้หวังว่าจะเป็นเหมือนเจียเสี่ยวหลิงขีดกลางตัวเอกในภาพยนตร์ที่เขาดูเมื่อไม่กี่วันก่อนย้อนไปเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตั้งแต่เขาจำได้แม่ก็จากไปแล้วหญิงสาวก็เศร้ามากหลังจากฟังก่อนหน้านี้นัดเธอดูหมิ่นลูกเศรษฐีมากแต่เวลาอยู่ด้วยกันหญิงสาวสังเกตว่าภายใต้ลักษณะมักจะล้อเล่นของเขาในความเป็นจริงมีเด็กที่อยู่ในหัวใจของเขาที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ต้องการที่จะเติบโตขึ้นในตอนเย็นคนสองคนนอนอยู่ใต้แสงจันทร์ลูกเศรษฐีเล่าให้เธอที่เกี่ยวกับการถูกทำให้อับอายด้วยลูกชายคนโตของเจ้าของบ้านในเวลานั้นเขาอยากจะชกต่อยกลับแต่เขาไม่ทำเพราะเขามองหน้าคนนั้นแต่ก็เห็นตัวเองพ่อรวยก็แปลกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้นี่คืออะไรในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นนอนแล้วเหรอหญิงสาวก็สะใจมากตอนนี้เธอเพิ่งรู้เธอตกหลุมรักกับลูกเศรษฐีไปแล้วเห็นเขาแบบนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นมากถึงเวลาผลักดันสถานการณ์ให้ถึงจุดไคลแม็กซ์ใช้ฉากที่คุกคามชีวิตเพื่อช่วยชีวิตตนเองให้สำเร็จผู้กำกับภาพยนตร์จัดทหารม้าบริภาสบุกหมู่บ้านหัวหน้ากองทหารม้าต้องการทำให้สาวสวยเป็นภรรยาของเขาฮอนเองสาวที่ตกเป็นเป้าของหัวหน้าทหารม้าเขาบอกว่าถ้ามีคนออกมาสู้เพื่อเธอจากนั้นก็สามารถใช้เครือข่ายเครือได้ทุกคนมองไปทางลูกเศรษฐีแม้แต่หญิงสาวด้วยแต่ตอนนี้ลูกเศรษฐีก็ถอยกลับเขาเดินถอยหลังด้วยสายตาทุกคนในช่วงเวลาสำคัญเขาเลือกที่จะเป็นคนขี้ขลาดดูเหมือนว่าเจียงซานเปลี่ยนง่ายธรรมชาติขยับยากเธอเศร้าสุดซึ้งเรียกชื่อลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีก็หยุดไปหันหัวไปมองหญิงสาว แล้วแซงทำเป็นไม่เห็นอะไรเลยไปโดยไม่หันหลังกลับทุกคนซึมเศร้ามากพวกเขาต้องทำหนักและยุ่งแบบนี้ลูกเศรษฐียังเป็นคนขี้ขลาดแต่ผู้กำกับยังจ้องหน้าจออยู่เขาเลือกวางใจลูกเศรษฐีลูกเศรษฐียืนอยู่หน้าคอกม้าเหตุการณ์ในอดีตมากมายปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาสิ่งไร้สาระที่เขาเคยทำในอดีตช่วงเวลาที่สวยงามที่ใช้กับหญิงสาวเขากลัวความตายมากแต่สิ่งที่เขากลัวมากกว่าคือว่าเขาเคยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงลูกเศรษฐีหันมามองดวงตาค่อยๆแข็งขึ้นต่อไปเขาก็ขี่ม้าขาวแท่งไม้ในมือเหมือนฮีโร่วิ่งเข้าหาหญิงสาวอยู่ห่างจากเธอลูกเศรษฐีกล้าหาญต่อสู้กับผู้บุกรุกลากสาวขึ้นหลังม้าทั้งสองก็ขี่ม้าออกไปผ่านทุ่งหญ้าผ่านภูเขาพวกเขาวิ่งออกจากสตูดิโอภาพยนตร์โดยบังเอิญมาถึงที่ปั๊มน้ำมันลูกเศรษฐีตะลึงกลับมาหรือยังคนในปั๊มก็ตะลึงงันจะปั๊มแก๊สหรือปั๊มลมช่วงนี้ลูกเศรษฐีถูกตีด้วยปืนยาสลบพ่อผมอยู่ที่ไหนอยู่โรงพยาบาลนะลูกไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นลูกอยู่ในอาการโคม่าจำอะไรไม่ได้เลยเหรอโคม่าหลังจากที่ลูกออกจากไนท์คลับแล้วไล่ตามรถนั้นลูกโดนรถชนเราใช้เวลา3 เดือนในการช่วยลูกหมู่บ้านนั้นอยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนหมู่บ้านไหนลูกหญิงสาวคนไหนลูกเศรษฐีกลับชาติก่อนนี้ทุกอย่างเหมือนความฝันพอตื่นมาเขาก็ยังซึ้งใจมากบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขามองหาตำรวจที่เขาทำร้ายและขอโทษด้วยความจริงใจกลับไปในคลับที่คุ้นเคยไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะตั้งแต่ต้นจนจบเขาลืมผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคย2 คนเป็นนักแสดง2 คนที่เล่นเป็นนางผู้ยิ่งใหญ่และนายน้อยทั้ง2 คนอดไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นแบบนี้แค่บอกความจริงกับเขาและที่อยู่ของหญิงสาวคนนั้นจบเรื่องเขาพบหญิงสาวทั้ง2 สารสัมพันธ์กันต่อไปเขาเข้าใจเจตจำนงและความโศกเศร้าของบิดาด้วยเขาพูดขอโทษก่อนแล้วบอกว่าขอบคุณเสียงสารเปลี่ยนง่ายธรรมชาติขยับยากมันยากมากที่จะเปลี่ยนใครสักคนแต่ถ้ามีความรักการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเรื่องของวันนี้จดลงที่นี่ HNGPLIK สาวบาย